بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนของเราที่โรงเรียนฮาฟิซอะลูกะแห่งนี้นะครับก็อย่างที่เรานั้นได้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับเวลาที่เราได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องนะครับจากใครหลายๆคนให้โรงเรียนแห่งนี้เกิดขึ้นมาเราก็ตั้งใจเลยว่าทุกวินาทีทุกนาทีทุกวันเวลาเราจะทำให้โรงเรียนแห่งนี้นะครับเป็นความดีเพียบพร้อมไปด้วยกับการอิบาดะห์นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้มีแต่ความดีพังพูนมากมายจากสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับบุคคลที่สนับสนุนพวกเรานะครับการตอบแทนที่ดีที่สุดคือการให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบผลบุญให้กับพวกท่านนะครับมอบความดีงามให้กับพวกท่านในโลกหน้านะครับนี่คือสิ่งที่เราจะตอบแทนพวกท่านได้นะครับซึ่งมันมีค่าเหนือกว่าเงินทองเป็นไหนๆเลยนะครับและวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้รับอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาพูดคุยกันเรื่องราวของศาสนานะครับปกติเนี่ยเราก็จะมีคอนเซปต์ในการจัดงานที่แตกต่างกันไปนะครับครั้งแรกที่เราจัดก็จะเป็นอาหารไทยนะครับแล้วก็มาอาหารอีสานนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับในวันถัดไปในวันหน้าก็จะเป็นอาหารประเภทของอาหารเจแปนอาหารญี่ปุ่นนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็จะมีอาหารสไตล์อาหรับมีอาหารสไตล์อินเดียมีอาหารสไตล์มอร็อกโกมีอาหารสไตล์แอฟริกาจะมีอาหารสไตล์แต่ละสไตล์จะมานำเสนอให้กับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟด้วยกับวิชาการในเรื่องราวศาสนาแล้วก็ที่อยู่กับผมนะครับก็คืออาจารย์มูบารอกนะครับนาคนาวานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับด้วยกับท่านเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างจะโรแมนซ์นะครับเราก็เลยจัดหาเก้าอี้ที่มันแบบเหมาะสมกับสถานะของอาจารย์นะครับผมสีม่วงนะครับเป็นอะไรที่แบบโรแมนซ์มากนะครับผมอาจารย์ขอเชิญอาจารย์เลยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับยะซากัลลอฮุคอยรอนยะซาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชะเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติพระเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รักทุกท่านที่อยู่ในณที่นี้โรงเรียนฮาฟิซอะลูกะห์ยะซากัลลอฮุคอยรอนท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามนะครับที่ได้พยายามทุ่มเทจนกระทั่งถึงณวินาทีนี้ทำให้เกิดบรรยากาศการร่ำเรียนการพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราทุกคนนะครับสามารถที่จะมีประโยชน์กับศาสนาได้เราทุกคนสามารถมีประโยชน์กับศาสนาได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนหนุ่มคนสาวหรือว่าผู้ใหญ่จะเรียนศาสนาหรือไม่ได้เรียนศาสนาแต่ถ้ามีหัวจิตหัวใจที่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์ล้วนแล้วจะถูกประมวลอยู่ภายใต้ว่าค่อยรุนนาสนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกคนที่มีประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับศาสนาของอัลลอฮ์คือค่อยรุนนาสเป็นคนที่มีความดีมากที่สุดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกเราให้ได้เป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือในงานศาสนาของพระองค์ขอให้เราท่านทั้งหลายเชื่อมั่นว่าในความดีที่เราทำอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะให้เราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ในวันนี้ตามที่ประสานกับพระอาจารย์อาดัมมาในเรื่องราวที่จะพูดคุยให้ความรู้กันก็คือในเรื่องของการคบเพื่อนการคบหามิตรสหายของเรานั่นเองวันนี้เราทุกคนพี่น้องครับเมื่อพูดถึงคำว่าเพื่อนเราทุกคนมีเพื่อนและจะมีเพื่อนอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่เราตายนั่นแหละและแม้ในกูโบสเราก็จะได้ไปเจอเพื่อนอีก
ฉะนั้นคำว่าเพื่อนไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะคุยกันในเรื่องของเด็กอย่างเดียวเพราะเด็กก็มีเพื่อนโตมาเรียนประถมมีเพื่อนมัธยมมีเพื่อนมหาลัยมีเพื่อนทำงานมีเพื่อนแกก็มีเพื่อนเราลองนึกดูสิเดี๋ยวเราก็มีเพื่อนใหม่อยู่เสมอแต่ว่าวันนี้อันอิสลามก็ได้พูดเอาไว้ในเรื่องของการที่เรานั้นจะคบหาสมาคมกับใครแล้วได้อะไรพูดทั้งคบเพื่อนดีคบทั้งเพื่อนไม่ดีด้วยเริ่มต้นผมเล่าให้พี่น้องฟังถึงหะดีษที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงในเรื่องของการคบคนดีก่อนเลยพี่น้องรู้ไหมเมื่อมนุษย์ทุกคนกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวันกิยามะฮ์เกิดขึ้นเข้าสู่การสอบสวนจากอัลลอฮ์ตะอาลาสอบสวนหมดทุกคนในเรื่องความดีในเรื่องความผิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบ่งแยกหมดเลยหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วจะมีกลุ่มคนหนึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยรอดจากนรกนะเป็นคนดีจะมีกลุ่มคนหนึ่งเป็นคนดีเขารอดจากนรกแล้วได้เข้าสวรรค์แหละแต่ยังไม่เข้าสวรรค์พวกเขาอยู่ทำอะไรพวกเขานั่งถกคุยถกกันและร้องเรียนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฉันไม่เห็นเพื่อนของฉันเลยฉันไม่เห็นเพื่อนของฉันที่วันที่อยู่ในดุนยาเคยละหมาดด้วยกันฉันทำไมตอนนี้เนี่ยฉันกำลังจะเข้าสวรรค์แล้วทำไมฉันไม่เห็นเพื่อนของฉันที่เคยละหมาดด้วยกันเคยถือศีลอดด้วยกันเคยไปฮัจญ์เคยไปอุมเราะห์ด้วยกันทำไมฉันไม่เห็นเพื่อนเขาทำไมฉันไม่เห็นพวกเขานั่งถกกันร้องทูลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันถึงเพื่อนที่ดีของเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดอย่างไรอัลลอฮ์ตะอาลาบอกคนเหล่านี้ไปดูที่นรกสิไปดูที่นรกเราจะจำได้คนเหล่านั้นจะจำเพื่อนของเขาได้ไปดูสิแล้วนำออกมาถึงแม้ว่าในใจของเพื่อนคนนั้นจะมีเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของอีหม่านก็ตามในบางรีวิยัตบอกว่าแม้จะมีแค่อีหม่านเท่ากับเหรียญทองหนึ่งเหรียญเท่านั้นเอาออกมาเพราะอะไรเพื่อนที่เป็นคนดีขอชะฟาอะห์ร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การมีเพื่อนดีในดุนยาเป็นกำไรพี่น้องมีเพื่อนดีในวัยเรียนเป็นกำไรเรียนไม่รู้เรื่องถามเพื่อนทำการบ้านไม่ทันให้เพื่อนช่วยคบเพื่อนช่วยอัลฮัมดุลิลลาห์มีกำไรเพื่อนดีแต่ถ้าดีถ้าหากว่าเพื่อนของเราเป็นคนที่มีศาสนาด้วยเพราะในอาคิเราะห์ถ้าหากว่าพังพาดไปพี่น้องครับเรากลายเป็นคนหนึ่งพี่น้องที่จะต้องไปรับโทษในนรกเสียก่อนที่จะเข้าสวรรค์นั้นเพื่อนที่ดีของเราจะทูลต่ออัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราดังนั้นวันนี้เรามองข้างตัวเราสิมีใครไหมพอที่จะพูดถึงเราต่อหน้าอัลลอฮ์ได้บ้างมีใครไหมไอ้เพื่อนที่เราคบเพื่อนซีๆของเราเพื่อนที่เรารักในดุนยาเนี่ยมีไหมพอจะนึกภาพเป็นไปได้ไหมว่าในอาคิเราะห์เขาจะถามเราต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้านึกแล้วยังเกาหัวเอไอ้เซมเพื่อนเราไอ้เซมเพื่อนเรายังตีไก่อยู่เลยอ่ะไอ้ซาเพื่อนเราอัลลอฮ์วันก่อนมันยังมาชวนซื้อหวยอยู่อ่ะเขาจะไปทูลยังไงกับอัลลอฮ์ตะอาลาดีไม่ดีไปฟ้องอัลลอฮ์อีกอย่าอัลลอฮ์จ๋าเอาไอ้นั่นด้วยมันชวนฉันมันทำกับฉันน่ะเล่นไพ่กับฉันซื้อหวยกับฉันพี่น้องครับมองดูนะรอบตัวเรามีใครไหมที่จะพอทูลต่ออัลลอฮ์ตะอาลาถามถึงเราได้บ้างใครล่ะเราย้อนไปดูสิในหะดีษนบีเมื่อสักครู่คนเหล่านั้นถามถึงคนที่เคยละหมาดร่วมกับเขาเคยถือศีลอดร่วมกับเขาเคยไปฮัจญ์อุมเราะห์ร่วมกับเขาดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะคบเพื่อนอย่างแรกเลยพี่น้อง
ต้องคบคนละหมาดต้องคบคนละหมาดนะอ้าวอาจารย์แล้วคนไม่ละหมาดล่ะพี่น้องครับเราทำความเข้าใจแบบนี้ตัวเราเองน่ะบางทียังมีผิดพลาดเลยคนอื่นก็เหมือนกันดังนั้นเพื่อนเรามองก่อนเลยอย่างแรกต้องมีอิสลามหลังจากนั้นจะดีไม่ดีช่วยกันเตือนกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยกล่าวไว้ในหะดีษหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่เราจะคบหาสมาคมกับใครซึ่งให้บทเรียนกับเราได้ชัดเจนในเรื่องหนึ่งก็คือนบีบอกว่าอุงซุรอะคอกะซอลิมันเอามัซลูมันนบีสั่งเลยพวกท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านเพื่อนสนิทมิตรสหายของเราเนี่ยนบีสอนเลยจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านนะซอลิมันทั้งที่เป็นคนชั่วเอารัดเอาเปรียบคนอื่นรังแกคนอื่นจงช่วยเหลือเขาเอามัสลูมันแล้วก็คนที่ถูกรังแกด้วยนบีสั่งให้ช่วยเลยพี่น้องของท่านทั้งที่ดีและเลวให้ช่วยบรรดาซอฮาบะห์นั่งฟังอยู่ก็ทูลบอกกับนบีว่าบรรดาคนที่ถูกซอลิมมัสลูมน่ะคนที่ถูกรังแกพวกเราเนี่ยช่วยเหลืออย่างแน่นอนเราช่วยเหลืออยู่แล้วแต่กับคนที่รังแกคนอื่นเป็นคนไม่ดีเราจะช่วยเขายังไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้สำนวนว่าฟัลยะฮูซฟาวกอยะไดฮิแปลว่าตามตัวเลยคว้ามือทั้งสองมันไว้คนที่ไม่ดีที่เป็นเพื่อนเราน่ะเราต้องช่วยเขาก็คือคว้ามือทั้งสองมันไว้หมายความว่าหยุดเขาวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรามีมาตรฐานในการคบเพื่อนอย่างแรกมีศาสนาก่อนมีศาสนาก่อนแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดอีหม่านคนเรามันขึ้นมันลงได้นะถ้าหากว่าดีก็สนับสนุนแต่ถ้าหากวันหนึ่งวันใดรู้สึกเฉยฉายออกนอกหนทางคว้ามือไว้นะคว้ามือเพื่อนไว้เตือนกันบอกกันนะครับนี่คือความสำคัญในการที่เรานั้นจะคบค้าสมาคมกับใครเพราะว่าอะไรวันหนึ่งตัวเราอาจจะเผลอไผก็ได้รู้สึกเซ็งๆรู้สึกเบื่อๆบางทีทำตามความต้องการของตัวเองโดยลืมตัวว่าไอ้สิ่งนั้นไม่ถูกต้องนะเราจะมีเพื่อนที่ดีคอยคว้ามือเราไว้อยู่ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับนักวิชาการเคยบอกว่าคนสองคนที่เจอกันน่ะคนดีสองคนที่เจอกันเปรียบเสมือนมือสองมือที่มาประกบกันเปรียบเสมือนมือสองมือที่มาประกบกันแล้วมันก็ได้ล้างมืออีกข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งต่างล้างมืออีกข้างหนึ่งพี่น้องเมื่อสักครู่อ่านน้ำละหมาดเมื่อสักครู่พี่น้องกินข้าวบางคนมือเปื้อนตอนล้างมือเป็นยังไงพี่น้องไอ้มือซ้ายมือขวาไม่รู้มือไหนถูมือไหนแหละไม่รู้แต่ว่ามันช่วยกันสุดท้ายแล้วเราปิดก๊อกปุ๊บเป็นไงมือเราสะอาดนักวิชาการเปรียบเปยเปรียบเอาไว้ว่าคนดีสองคนเมื่อเจอกันเปรียบเสมือนมือสองข้างที่นั้นที่มาประกบกันแล้วต่างฝ่ายต่างล้างกันเมื่อคนดีสองคนมาเจอกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ก่อเกิดความดีอย่างแน่นอนนะครับการที่เรามาอยู่กันตรงนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแน่นอนเหลือเกินพี่น้องตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นคนดีเป็นคนดีเพราะว่าอะไรวันนี้ถ้าคนไม่ดีเขาไม่มานั่งฟังเรื่องศาสนาในหัวจิตหัวใจเนี่ยพี่น้องความดีต้องเยอะกว่าอย่างแน่นอนมีทั้งดีและไม่ดีแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เราเลือกในหนทางที่ดีวันนี้ประจักษ์ได้ว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้คนนั่งรอบๆตัวเราเป็นคนดีมองหน้ากันนะจำหน้าอาจารย์อาดัมไว้จำหน้าบังมุฮัมมัดไว้จำหน้ากันไว้เดี๋ยวไปถึงวันที่อัลลอฮ์สอบสวนเสร็จถามถึงมุบารอกด้วยนะเคยมาละหมาดด้วยกันเคยมาเรียนศาสนาด้วยกันยาอัลลอฮ์จ๋าทำไมฉันไม่เจอมุบารอกถามถึงมุบารอกด้วยนะสลับสอนให้ทิ้งทวนกันไว้แบบนั้นวาซียัดกันไว้แบบนั้นแล้ววันนั้นถามกันเนี่ยไม่ใช่ถามด้วยความซีไม่ใช่ถามด้วยเพราะรักแต่ถามด้วยกับอีมานอีมานมันห่วงกันนะพี่น้อง
วันนี้หลายต่อหลายคนพี่น้องครับได้ดีเพราะเพื่อนดาราคนหนึ่งชื่ออะไรนะที่เขาขับรถคาเฟ่ด้วยมอเตอร์ไซค์อ่ะเวียชื่อเวียอะไรน่ะใช่ไหมชื่อเวียผมเห็นน่ะนะเขาทำเป็นคลิปเขาเล่าถึงอดีตของเขาที่เขาได้ดีมีชื่อเสียงทุกวันเนี่ยเพราะเพื่อนตอนเรียนมหาลัยตอนเรียนมหาลัยยังไงเพื่อนก็เห็นว่าไอ้เพื่อนเราหน้าตามันใช้ได้ไงได้เพื่อนดีได้เพื่อนดีไอ้เพื่อนเราหน้าตามันใช้ได้เอารูปน่ะไปลงอินเทอร์เน็ตเป็นหนุ่มหล่อในมหาลัยจนแล้วจนกระทั่งว่ามีแมวมองจากวงการบันเทิงมาดึงตัวไปเป็นนักแสดงโด่งดังเลยนั่นได้ดีเพราะอะไรเพราะเพื่อนหลังจากนั้นไอ้เพื่อนของไอ้พระเอกคนเนี้ยทำธุรกิจเปิดร้านค้าไอเวียคนนี้ก็ไปช่วยเพื่อนของเขาหาดูได้ตามอินเทอร์เน็ตมีพี่น้องครับนี่ใช่มุสลิมไหมไม่ใช่แต่ถ้าคบเพื่อนดีจะได้ดีพี่น้องนี่แค่เรื่องดุนยาถ้าเรื่องศาสนาล่ะพี่น้องถ้าเรื่องศาสนานบีเล่าให้ฟังบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีมาลาอิกะห์อยู่ชุดนึงมีมาลาอิกะห์อยู่ชุดนึงที่จะทำหน้าที่เฉพาะเลยมาลาอิกะห์เนี่ยจะมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งมาลาอิกะห์เริ่มตั้งแต่บันทึกความดีความชั่วของเรามาลาอิกะห์ที่ดูแลสถานที่ต่างๆมาลาอิกะห์ที่ลงมาดูผู้บริจาคในตอนเช้ามาลาอิกะห์ที่ทำในหน้าที่ต่างๆจะมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเลยแล้วก็จะมีมาลาอิกะห์อยู่กลุ่มหนึ่งนบีบอกว่ามาลาอิกะห์กลุ่มเนี่ยจะออกทัวร์อันนี้ใช้ภาษากันเองอะนะจะออกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อค้นหากลุ่มคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาค้นหาจนกระทั่งว่ามาลาอิกะห์ได้พบเจอกลุ่มคนที่พูดกันในเรื่องของอัลลอฮ์จะคุยอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องมีอัลลอฮ์เข้ามาแล้วระลึกถึงอัลลอฮ์เสมอเดี๋ยวมีซิกรุลลอฮ์แล้วเดี๋ยวมีพูดกันในเรื่องของสวรรค์เดี๋ยวมีพูดกันให้ระวังกันในเรื่องของนรกแล้วพูดกันในเรื่องของอัลลอฮ์ตะอาลาตลอดเลยมาลาอิกะห์มาเจอมาลาอิกะห์จะเรียกว่าฮาลุมูมานี่มานี่มานี่เรียกมาลาอิกะห์ที่เป็นทีมเดียวกันเรียกมานี่มานี่มาทำอะไรมาห้อมล้อมกลุ่มคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกการห้อมล้อมของมาลาอิกะห์ที่มีต่อกลุ่มคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยห้อมล้อมทุกสารทิศเลยจนกระทั่งขึ้นสูงไปยันฟากฟ้าของดุนยาดังนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องคำว่าซิกรุลลอฮ์คือการระลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ว่าจะด้วยกับการซิกเกอร์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่พี่น้องครับซิกรุลลอฮ์หรือพูดในคำสั่งของอัลลอฮ์พูดในเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์อัลอัมรุบิลมะอ์รูฟเตือนกันในเรื่องความดีวันนะฮยูอันมุนกัรห้ามกันในเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือซิกรุลลอฮ์หมดเลยดังนั้นวันนี้เรามานั่งตรงนี้พี่น้องครับปรับเนียดของเราปรับเจตนาของเราว่าวันนี้ฉันมาเพื่อศึกษาในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ศึกษาในเรื่องราวของอิสลามวันนี้มัจลิสสถานที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นมัจลิสุนซิกรจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการระลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ว่าวันนี้จะนั่งอยู่ตรงนี้หรือว่ายืนอยู่ตรงนี้หรือว่านั่งอยู่ตรงนู้นแต่ถ้าเราปรับเนียดของเราฉันมาตรงนี้เพื่อเรียนรู้คำสั่งของอัลลอฮ์ซุนนะของท่านนบีตรงนี้จะกลายเป็นมัจลิสุนซิกรจะเป็นสถานที่แห่งการระลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อเราเนียดแบบนี้ปุ๊บสถานการณ์เดียวกันกับหะดีษนบีเลยนบีบอกมาลาอิกะห์จะมาล้อมเลยเนี่ยรอบโรงเรียนฮาฟิซอัลลุกะเนี่ยมาล้อมเลยถึงตาไม่เห็นแต่เราเห็นด้วยกายเกณฑ์ที่นบีบอกมาล้อมจนกระทั่งขึ้นถึงชั้นฟ้ากลับสู่หะดีษนบีเมื่อสักครู่หลังจากที่มาลาอิกะห์มาล้อมกลุ่มคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาถามมาลาอิกะห์ทั้งที่อัลลอฮ์ตะอาลารู้อยู่แล้วนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการจะให้เรานั้นได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่มันจะดำเนินไปอัลลอฮ์ตะอาลาถามกับมาลาอิกะห์ว่าพวกเขาเหล่านั้นพูดคุยอะไรกัน
มลาอิกะฮ์ทูลตอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างที่จะตัสบีห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ต่างที่จะให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ตักบีรต่างที่จะขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ต่างที่จะสรรเสริญพระองค์ให้สูงส่งพวกเขาเหล่านั้นต่างที่จะสรรเสริญพระองค์ให้สูงส่งทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงถามพวกเขาต่อว่าถามมลาอิกะฮ์ต่อว่าพวกเขาเหล่านั้นเคยเห็นข้าหรือมาลาอิกะฮ์ให้คำตอบบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยเห็นพระองค์เลยอัลลอฮ์ตะอาลาจึงทูลต่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจึงตรัสต่อว่าแล้วถ้าพวกเขาเห็นฉันล่ะจะเป็นยังไงบรรดามาลาอิกะฮ์ทูลต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าถ้าพวกเขาเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วพวกเขาจะยิ่งสรรเสริญอัลลอฮ์มากกว่าเดิมจะยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์มากกว่าเดิมจะยิ่งให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์มากกว่าเดิมจะยิ่งยกย่องพระองค์มากกว่าเดิมหลังจากนั้นนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาตัดต่ออัลลอฮ์ตะอาลาพูดต่อว่าแล้วพวกเขาขออะไรกันวันนี้ที่พวกเรามาเนี่ยพี่น้องเราหวังในอะไรความเมตตาของอัลลอฮ์เมื่อสักครู่คุยกับฮัจญะฮัสนะคุยถึงเรื่องสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ฮัจญะฮัสนะบอกต้องสวรรค์ชั้นฟิริดเอาเท่านั้นหวังในสวรรค์ของอัลลอฮ์เรามาทุกคนหวังในสวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งนั้นเรามาเพื่อเรียนรู้ศาสนาเพื่อปฏิบัติดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอใจของอัลลอฮ์โดยหวังอะไรความเมตตาของพระองค์เพื่อจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งนั้นมาลาอิกะฮ์เมื่อถูกถามว่าพวกเขาขออะไรกันมาลาอิกะฮ์บอกว่าพวกเขาขอสวรรค์พวกเขาขอสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลาจึงถามมาลาอิกะฮ์ว่าพวกเขาเคยเห็นสวรรค์ไหมไม่เคยเห็นแล้วถ้าพวกเขาเคยเห็นสวรรค์ล่ะมาลาอิกะฮ์ทูลต่อถ้าพวกเขาเคยเห็นสวรรค์นะเขาจะยิ่งอยากได้มากกว่านั้นอีกเขาจะยิ่งขอมากกว่าที่เคยขออีกถ้าเขาได้เห็นสวรรค์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพูดต่อแล้วพวกเขาขอความคุ้มครองให้พ้นจากอะไรทีแรกถามว่าขออะไรนะอยากได้อะไรอย่างที่สองพวกเขาขอให้รอดพ้นจากอะไรมาลาอิกะฮ์บอกว่าพวกเขาขอให้พ้นจากนรกของพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาจึงตัดถามอีกว่าพวกเขาเคยเห็นนรกหรอไม่เคยเห็นแล้วถ้าพวกเขาเคยเห็นนรกล่ะมาลาอิกะฮ์จึงทูลตอบว่าถ้าพวกเขาเห็นนรกพวกเขาจะหนีออกไปให้ไกลยิ่งกว่าเดิมแล้วพวกเขาจะยิ่งขอความคุ้มครองจากพระองค์มากยิ่งกว่าเดิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสถามได้ฟังคำตอบได้ทรงตรัสถามได้ฟังคำตอบจนกระทั่งถึงนาทีนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับมาลาอิกะฮ์ว่าพวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นพยานพวกเจ้าทั้งหลายจงเป็นพยานว่าข้าอภัยโทษให้กับพวกเขาที่ระลึกถึงข้าทั้งหมดเลยที่ระลึกถึงข้าที่ขอต่อข้าซึ่งสวรรค์ที่ขอคุ้มครองต่อข้าจากนรกฉันอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยมาลาอิกะฮ์เป็นพยานวันนี้เราเป็นพยานกันด้วยนะเรามาอยู่กันตรงนี้เราทำความดีกันมาลาอิกะฮ์ก็จะเป็นพยานให้กับเราเป็นพยานด้วยอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเราแต่ยังไม่จบแค่นี้พี่น้องครับมาลาอิกะฮ์หนึ่งท่านร้องทูลกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์มีอยู่หนึ่งคนสมมุตินะผ่านอัลุกะมาพอดีผ่านอลุกะมาพอดีเจอพวกเดินเข้ามาหาพวกไม่ได้กะว่าจะมาฟังบรรยายหรอกไม่ได้กะว่าจะมาเรียนรู้ซุนนะฟังเรื่องราวศาสนาหรอกมาหาพวกแต่ก็ฟังนั่งไปด้วยอยู่กับในคนกลุ่มนี้ไปด้วยอยู่กับเราไปด้วยน่ะมาลาอิกะฮ์บอกมีคนนึงเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาระลึกถึงอัลลอฮ์เลยเขามาธุระของเขาในสำนวนหะดีษบอกว่าเขามาตามความต้องการมาธุระของเขาอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสบอกให้เขาคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากคนกลุ่มนี้ด้วยคืออัลลอฮ์ก็อภัยใ
พี่น้องคิดดูขนาดไม่ได้ตั้งใจมาอยู่ในหมู่คนดีนะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำดีนะแต่ว่าได้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของคนดีอัลลอฮ์เหมารวมให้เลยอัลลอฮ์ยกจัดแพ็กเกจให้เลยว่าอัลลอฮ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของญะมาอะห์ที่ซิกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเจอคนใดที่เป็นคนดีเจอกลุ่มใดที่เป็นคนดีเข้าหาพวกเขาเข้าหาพวกเขาด้วยกับใจที่บริสุทธิ์นะด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็คือเข้าไปทักทายพวกเขาไปร่วมกิจกรรมกับเขาสนับสนุนเขาในเรื่องความดีอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเมตตาและอภัยให้แก่เราอัลลอฮ์เหมารวมให้การเหมารวมเนี่ยพี่น้องเกิดขึ้นเสมอแม้กระทั่งกับมนุษย์ด้วยกันเหมารวมว่าเป็นคนดีก็เหมาเหมารวมว่าเป็นคนไม่ดีก็เมาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่านกฎหมายมาข้อหนึ่งคนที่คบเพื่อนไม่ดีนะคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนมียาอยู่ในตัวยาเสพติดเพื่อนมียาอยู่ที่ตัวเพื่อนเป็นอะไรนะเอเจนต์ตำรวจล็อกเข้ามาล็อกตำรวจบุกมาเลยล็อกตัวล็อกเราไปด้วยอัลลอฮ์ไอเราเพิ่งมาจากสุราห์นะนะเพียงแต่ว่ามานั่งคุยกับเพื่อนตำรวจล็อกไปด้วยและตั้งข้อหาว่าร่วมกันครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายมีโทษจำคุกระหว่าง4ปีถึง12ปีติดคุกเฉยเลยโดนเหมารวมตั้งข้อหาด้วยงั้นระวังนะพี่น้องนะบรรดาเยาวชนวัยรุ่นนะระวังวันนี้จะคบหาเพื่อนอะไรการเหมารวมเกิดขึ้นเสมอทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับวันนี้เราบางบริบทก็เป็นคนดีบางบริบทเราก็เป็นคนไม่ดีเพราะเรามีทั้งนิสัยที่ดีและนิสัยที่ไม่ดีบางครั้งเราอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ดีที่เพื่อนไม่อาจไม่อยากคบก็ได้แต่บางครั้งเราก็เป็นเพื่อนที่ดีที่หลายคนอยากจะคบหาดังนั้นทุกคนมีทั้งดีและไม่ดีแต่อย่างแรกที่เราจะดูกันว่าเราจะคบกันได้ไหม 1. มีศาสนาก่อน 2. เป็นคนที่จริงใจต่อกันเป็นคนที่จริงใจต่อกันเลยอันนี้เพราะว่าอะไรพี่น้องครับเราไม่รู้ว่าใครจะดีกว่าใครหรือใครจะเลวกว่ากันเอาว่าเรารู้ละเราเห็นข้อดีของกันและกันก่อนคนเราจะคบกันได้ถ้าวันนี้เรามานั่งมองเนี่ยอลอเสือคบใครไม่ได้เลยเผลอๆไม่อยากคบตัวเองด้วยส่องกระจกรู้สึกเหม็นที่หน้าตัวเองเพราะต่างคนก็ต่างมีนิสัยที่ไม่ดีเราคบกันได้สมัยเรียนผมมีเพื่อนทั้งที่เป็นมาเลกัตแล้วก็ทั้งที่เป็นมารร้ายเปรียบเปยว่ามีเพื่อนทั้งดีและไม่ดีสมัยเรียนผมคบหมดผมคบหมดแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ได้ไม่มีรอยสักไม่มีประวัติไม่เคยที่จะเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าวันนี้เรารู้จักที่จะเว้นในระยะห่างครับเหมือนกับหะดีษที่นบีบอกช่วยเหลือพี่น้องของท่านทั้งดีและเลวบางทีเราก็อาจจะเลวต้องให้คนอื่นช่วยด้วยเหมือนกันเหมือนกันวันนี้บางทีคนอื่นไม่ดีเราก็ต้องช่วยเขาทุกคนมีข้อดีหมดพี่น้องมองข้อดีของกันและยอมรับในอะไรสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเราอย่ามองว่าวันนี้เรายอมรับในสิ่งที่ไม่ดีต่อกันอันนี้ไม่ใช่แนวทางของอันอิสลามยอมรับข้อไม่ดีของกันเพื่อของตัวเองเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ว่ายอมรับในสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นไรเผื่อนเรามันก็สายเขียวไม่เป็นไรน้ำท่อมไม่เป็นไรแบบนี้ไม่ใช่อิสลามสอนคบกันอยู่ด้วยกันต้องเตือนกันในเรื่องดีห้ามกันในเรื่องไม่ดีนะครับวันนี้เราก็จะอยู่กันได้สังคมมุสลิมนะครับก็เหมือนกับมนุษย์คนอื่น
คือมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าวันนี้เราจะดีมากกว่าถ้าเรามีอัลกุรอานเรามีซุนนะห์ของท่านนบีอยู่ในการดำเนินชีวิตเนี่ยพี่น้องครับการที่เรานั้นจะได้รับในสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีคนข้างตัวเป็นเรื่องสำคัญคนข้างตัวเป็นเรื่องสำคัญอัลฮัมดุลิลลาห์ผมอาจารย์อาดัมอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นมิตรสหายแน่นอนเหลือเกินเมื่อมีเรื่องดีนึกถึงกันเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีห่วงใยกันน้อยสุดคือเป็นกำลังใจให้กันอย่างน้อยๆพี่น้องคบกับคนดีได้เรื่องดีแน่นอนถึงแม้ว่าเราผมจะไม่ใช่ครูใหญ่แต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้มีลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์อาดัมเข้ามาสลามผมอัลฮัมดุลิลลาห์ได้รับการให้เกียรติจากบรรดาลูกศิษย์จากอาจารย์อาดัมได้รับความดีอัลฮัมดุลิลลาห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเปรียบเปยไว้ในเรื่องของการคบคนดีและคนไม่ดีในอีกหะดีษนึงเพื่อให้เราจะได้นึกถึงบางทีเราก็มองนะด้วยใจหัวใจอ่ะจริงใจก็เพื่อนก็เพื่อนน่ะแต่อย่าลืมบางทีเราได้รับผลเสียเหมือนกันนะและบางทีเราก็ได้รับผลดีเหมือนกันนะจากการที่เราเลือกคบเพื่อนยังไงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเปยการคบหาคนดีเสมือนกับการที่เราอยู่กับคนขายของหอมขายน้ำหอมเราไปนั่งอยู่ในร้านขายน้ำหอมไม่ได้ซื้อน้ำหอมไม่ได้อุดหนุนเพื่อนด้วยแต่พอเวลาออกมาจากร้านน่ะตัวนี่หอมเลยตัวนี่หอมเลยไม่ได้เป็นเจ้าของร้านแต่หอมกลิ่นติดตามตัวเลยหอมและอุปมาการคบเพื่อนที่ไม่ดีประหนึ่งการคบการอยู่กับคนที่เป็นช่างตีเหล็กถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้โดนไฟความร้อนจากมันแต่ว่าเสื้อผ้าของเราจะขาดเพราะสะเก็ดไฟและกลิ่นตัวของเราจะเต็มไปด้วยกลิ่นควันนี่พี่น้องวันนี้พี่น้องเอาง่ายๆนะคนที่ตายด้วยกับโรคมะเร็งทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่น่ะมีมาเยอะแล้วบุหรี่มือสองไงบุหรี่มือสองทั้งที่ไม่ได้สูบแต่เป็นมะเร็งก็เพราะอะไรคบกับคนสูบบุหรี่แต่กับบางคนนะจำอัลกุรอานได้ทั้งที่ไม่ใช่ฮาฟิซน่ะยาซีนทั้งต้นน่ะจำได้เพราะไปสุราแต่ก่อนเขาจะมีอ่านยาซีนกันบ่อยนะก็อยู่ในกลุ่มคนดีแต่จำได้เฉยเลยไม่เคยท่องยาซีนด้วยเห็นไหมได้น้ำหอมเข้ามาอยู่กันตรงเนี้ยไม่เคยเรียนรู้หรอกอันอบีฮุรอยรอตารอดิยัลลอฮุอันไม่รู้แต่ว่าอยู่บ่อยๆฟังบ่อยๆจำฮะดิษนบีได้เฉยเลยได้ของหอมติดตัวไปได้ความดีติดตัวไปแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ไม่ดีเหมือนกับอยู่กับช่างตีเหล็กนะพี่น้องโอเคเราไม่โดนความร้อนก็จริงแต่ว่ากลิ่นที่มันติดตัวเรามาพี่น้องครับมันกลายเป็นสิ่งที่สร้างมลทินให้กับตัวของเรานี่คือเรื่องสำคัญครับอาจารย์ดำครับนะอาจารย์ดำมีเพิ่มเติมไหมในส่วนที่ตรงนี้ก่อนที่จะผมไหลต่อไปนะครับจะเพิ่มเติมในส่วนของอาจารย์ดำผมพูดในเรื่องของข้อดีและข้อเสียก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันว่าเลือกอย่างไรนะครับให้เจออาจารย์ดำครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับทีแรกเนี่ยว่าจะให้อาจารย์มุบารอกเนี่ยลุยเดี่ยวเลยนะฮะแต่พออาจารย์มุบารอกพูดถึงความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรสหายต้องไม่ทิ้งกันเนี่ยผมก็เลยต้องมานั่งด้วยเลยทิ้งกันไม่ได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับถือว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันเกิดมามันต้องคบเพื่อนใช่ไหมอาจารย์คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลรอจูลุอะลาดีนิคอลีลีผู้ชายคนหนึ่งหรือว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีศาสนาอย่างไรเนี่ยก็ดูที่เพื่อนของเขาคนหนึ่งมีศาสนาอย่างไรก็ดูที่เพื่อนของเขาคือบางทีเราอาจจะตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยจะตรวจสอบตัวเราเองเท่าไหร่อาจารย์เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราอ่ะชอบมองคนอื่นแต่มองตัวเราเองเนี่ยจะไม่ค่อยมองเห็นข้อผิดพลาดของคนอื่นได้หมด
แต่ของตัวเราเองเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกับเป็นขนตาที่อยู่กับเราเนี่ยแต่มองไม่เคยเจอเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ตัวช่วยมาตัวนึงก็คือว่าตรวจสอบตัวเองด้วยการคบเพื่อนถ้าหากว่าใครเป็นยังไงเพื่อนของเขาก็เป็นอย่างนั้นถ้าเพื่อนของเขาเป็นยังไงตัวเขาก็เป็นอย่างนั้นหะดีษอีกบทนึงที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรานะฮะบอกว่าเรื่องของหัวใจเนี่ยเรื่องของจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนกองพันหรือว่ากองทัพกองทหารกองหนึ่งเวลาที่มันเจอหัวใจเดียวกันเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์กองพันเดียวกันหรือว่าพันธมิตรกันเนี่ยหัวใจต่างยอมรับซึ่งกันและกันสามารถที่จะคบหากันได้แต่เวลาที่หัวใจเนี่ยไปเจอกับอีกกองกำลังหนึ่งหรือว่าศัตรูที่มันไม่สามารถจะเข้ากันได้เนี่ยมันจะต่อต้านมันจะหลีกหนีและมันจะคบกันไม่ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะบอกเราว่าคนเป็นแบบไหนก็จะอยู่ในกลุ่มชนนั้นแหละถ้าหากว่าวันนี้เรานั่งอยู่กับคนที่ชอบนินทาชาวบ้านเรานั่งอยู่กับคนที่พูดถึงชาวบ้านเป็นเรื่องปกติแต่ตัวเราบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยนินทาเลยแต่ตัวเรานั่งอยู่ร่วมกับคนที่นินทาชาวบ้านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราเนี่ยแหละก็คือคนที่นินทาชาวบ้านต่อให้เราเนี่ยไม่พูดก็ตามเราอยู่กับคนที่เขาไม่มีศาสนาเราอยู่กับคนที่เขากินเหล้าเราอยู่กับคนที่เขาเที่ยวสุรุ่ยสุร่ายเราอยู่กับคนที่เขาไม่เอาเรื่องราวศาสนาอย่างจริงจังนั่นก็คือตัวเราแหละเป็นอย่างนั้นเองเพราะเราคบกับเขาได้เราอยู่กับเขาได้แต่ถ้าหากว่าวันนี้เราคบกับบัณฑิตเราคบกับผู้รู้เราคบกับเพื่อนที่ชอบละหมาดชอบใจสกาดชอบบอกกับเราว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรชอบบอกกับเราว่าวันนี้มีงานบุญเราไปกันไหมชอบบอกกับเราว่า อีกไม่กี่เดือนจะถึงเดือนละมาดอนแล้วนะเราจะต้องถือศีลอดกันแล้วชอบบอกกับเราว่าชะบานมาแล้วนะเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยบอกว่ามนุษย์จะหลงลืมถ้าหากว่าเราอยู่กับคนพวกนี้แสดงว่าตัวเราเองก็รักที่จะอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์รักที่จะอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันฉะนั้นเรื่องการคบเพื่อนเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเป็นหนึ่งก็คือมันเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนและอย่างไรทีนี้เราลองดูตัวเราสิครับพี่น้องในวันนี้เราเนี่ยมีความผูกพันและสัมพันธ์กับใครบ้างในวันนี้ในอดีตและในอนาคตในปัจจุบันนี้ในอดีตและในอนาคตมีไหมที่เราปรับเปลี่ยนเพื่อนมีไหมที่เราคบกับเขาไม่ได้มีไหมที่เราวันนี้เราคบกับเขาได้แล้วมีไหมสำหรับผมเนี่ยมีผมในอดีตนะอาจารย์เคยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอารู้เอาชี้ในเรื่องราวศาสนาเพื่อนเนี่ยที่มีทั้งหมดก็จะเป็นเพื่อนที่ติดยาบ้างติดคุกบ้างไม่เอานู่นไม่เอานี่บ้างเราก็คบกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องแต่คนพวกนี้จริงใจนะอาจารย์คือบางทีมันเราคบคนหลายๆระดับเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอะไรนะเกิดข้อเปรียบเทียบบางอย่างคนที่อยู่ในระดับที่ทำความผิดอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยทำผิดเขาเวลาที่แบบสมมติว่าเรื่องมียาเสพติดเนี่ยนะหรือว่าเรื่องจะทำอะไรไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยคนพวกนี้จะไม่ให้คนดีมาทำเขาจะกั้นเลยนะอาจารย์เขาจะกั้นว่าเองอะดีไม่ต้องมาทำพวกเราจูแบบนี้แหละเรามันคนไม่ดีเราเป็นคนที่สังคมรังเกียจเราเป็นคนที่สังคมไม่เอาผมเคยอยู่คนพวกนี้อาจารย์เคยอยู่กับเขาคุกคีกับเขาจนกระทั่งว่าวันนึงพอเรามาเรียนศาสนามากขึ้นเรียนศาสนามากขึ้นมันเหมือนกับภาษาที่เราเคยคุยกับเขาอ่ะมันคนละภาษากันแล้วคือเราไม่ได้เกลียดเขาเราไม่ได้รังเกียจเขาเราไม่ได้ต้องการจะทิ้งพวกเขาแต่เรารู้สึกว่าภาษาที่เราคุยกับเขามันคนละภาษากันแล้ววันหนึ่งที่เราเคยนั่งคุยกันได้เป็นตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงในวันนี้แม้กระทั่งนาทีเดียวเราก็นั่งคุยไม่ได้แล้วไม่ใช่เราเกลียดเขาแต่มันคุยไม่ได้จริงๆแล้วเพื่อนในกลุ่มนั้นเองเขาก็บอกกับเราว่าวันนี้เองอะดีแล้วอย่ามานั่งกับพวกเราเลยเดี๋ยวจะโดนเหมารวมนี่คือสถานะของพวกเขาอะนะพอเรามาเจอคนในอีกระดับหนึ่งอาจารย์พอมาเจอคนอีกระดับหนึ่งคนที่พูดจาเรื่องราวศาสนาพูดจาในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องความดีพูดจาอะไรก็ตามที่มันเป็นอยู่ในสถานะสังคมที่ดีแต่บางครั้งมันก็รู้สึกปลอม
มันปลอมขึ้นมาเฉยเลยอาจารย์คือบางทีมันปลอมมันรู้สึกว่าคือพูดกันเรื่องดีแต่พอเราได้ดีเนี่ยกลับไม่ชอบเราพอพูดในเรื่องดีว่าการทำงานศาสนาเนี่ยมันดีนะการที่บริจาคมันดีนะการทำละหมาดเนี่ยมันดีนะแต่ถ้าใครในกลุ่มเนี่ยทำเกินหน้าเกินตาเนี่ยไม่ดีทำเกินหน้าเกินตาเนี่ยไม่ดีมันก็รู้สึกว่าเอ้ยสังคมที่เราเจอมาก่อนหน้านี้กับสังคมที่เราเจอในปัจจุบันนี้นี่มันคืออะไรและยังไงกันแน่และคำพูดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัรรอจูลุอะลาดีนิคอลีลิฮีคนคนหนึ่งเนี่ยจะอยู่บนศาสนาของเพื่อนของเขาและเราเนี่ยคบใครกันแน่คือมันเกิดคำถามในใจอะว่าเรากำลังคบกลุ่มคนไหนกันแน่กลุ่มคนที่เรียกว่าคนดีแต่ดีจริงหรือเปล่าหรือกลุ่มคนที่เรียกว่าคนไม่ดีแต่เขาก็รู้ตัวเองว่าไม่ดีจังงงไหมไม่งงใช่ไหมไม่งงแต่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรานี่คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมตลอดกาลยังไงนะครับพี่น้องการที่นบีบอกว่าถ้าหากว่าเราคบคนดีเปรียบเสมือนฮามิรุนมิสอย่างที่อาจารย์บอกคนดีเนี่ยถ้าเราคบเหมือนกับอะไรนะเขาเหมือนกับคนขายน้ำหอมเนี่ยถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ที่ขายน้ำหอมแต่ความหอมมันก็จะติดตัวเราไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราคบคนไม่ดีเช่นนาฟิคุนกิรเหมือนกับคนที่ช่างตีเหล็กถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ตีเหล็กแต่ความร้อนของเหล็กหรือว่าสะเก็ดไฟเนี่ยมันอาจจะมาโดนเราและก็เกิดอันตรายกับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือสัจธรรมสัจธรรมที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยเป็นจริงเสมอทีนี้ว่าความดีในปัจจุบันเนี่ยที่เราพบเจอไม่รู้ว่ามันเป็นความดีที่เป็นสัจธรรมหรือเปล่าและความชั่วที่เราพบเจอในปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นความชั่วที่เรียกว่าชั่วจริงๆหรือเปล่าคือมันมาถึงยุคสมัยหนึ่งที่ผมนึกถึงหะดีษของท่านฮุไซฟะห์อันยามานเขาได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าตัวท่านฮุไซฟะห์เนี่ยกลัวว่าตัวเองเนี่ยถ้าหากว่ามาอยู่ในยุคสมัยที่เป็นฟิตนะห์แล้วตัวเองจะวางตัวเองไม่ถูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ามันจะมาถึงยุคที่เรียกว่าดะคอนยุคที่ความดีและความชั่วนั้นมันปะปนกันจนกระทั่งแยกไม่ออกว่าอันไหนคือดีและอันไหนคือชั่วมันเหมือนกับเป็นยุคแห่งการตาลปัดไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดอีกหะดีษบทหนึ่งไว้ว่าในยุคสุดท้ายจะมาถึงยุคที่ยุกัดดะบุสซอดิกุวะยุซอดดะกุลกาซิบุคนที่โกหกเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นคนที่จริงคนที่จริงนั้นจะถูกมองว่าเป็นคนที่โกหกคือพอเราอยู่ในยุคที่แบบความดีที่เราคนที่เราจะคบเนี่ยที่เราเรียกว่าความดีเนี่ยปรากฏว่าเวลาที่ไปคุยกันเนี่ยคุยแต่เป็นเรื่องโอ้อวดทั้งนั้นเลยจ้ะคุยแต่โอ้อวดคุยแต่มีแต่เรื่องฉันได้นู่นฉันได้นี่ฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเราได้มั่งเอาโกรธเราเฉยเลยสกัดเราเฉยเลยพอเรามีบ้างเอาเกลียดเราเฉยเลยเกลียดเราอีกอ่ะทำไมต้องเกลียดเราด้วยอ่ะแต่ทั้งที่เราก็มีเนี่ยก็ยังมีน้อยกว่าเขาอีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นไส้อย่างเงี้ยพอเพื่อนผมเนี่ยพอผมมาเป็นคนพอที่จะเริ่มเข้าสู่การละหมาดแล้วเนี่ยเพื่อนที่ไม่ดีความที่เรารักกันนะผมยืนอยู่หน้ามัสยิดมหานาถเพื่อนในอดีตเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาข้างหลังเนี่ยสักตัวเบลอเลยตะโกนเลยดามไปกินเบียร์กันไหมผมอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นนี่แต่ว่าเขาจริงใจนะอาจารย์คือด้วยความจริงใจด้วยความซื่อครับไปกินเบียร์กันไหมอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นคือแต่คนชั่วพูดออกมาแบบตามที่ตัวเองอยากจะพูดเลยแล้วก็เขาก็รู้ตัวว่าเขาชั่วเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาดีแต่คนดีบอกว่าตัวเองดีทุกอย่างแต่ใครเนี่ยอย่าดีกันหน้ากันตายุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่คบคนยากผมก็เลยจะบอกว่าพี่น้องว่ายุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคที่คบคนยากฉะนั้นอิมามบัรบาฮานีเนี่ยบอกกับเราว่าพวกท่านจงคบค้าสมาคม
ด้วยกับวิชาความรู้ศาสนาเนี่ยเขาจะไม่หักหลังท่านแน่นอนเพราะว่าวันนี้คนที่มาอยู่กับเราอาจารย์บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะนำพาเราไปเจอน้ำหอมหรือว่าไปเจอสะเก็ดไฟกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่จะปกป้องเราได้และอย่างน้อยให้เราครองตนเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจได้คือมีเพื่อนที่เป็นความรู้ศาสนาผมบอกกับลูกศิษย์ทุกคนเลยว่ามาเรียนที่นี่ให้ตัดเพื่อนข้างๆกระต๊อบออกอย่าคบเพื่อนอย่าขึ้นละหมาดพร้อมเพื่อนอย่าไปเรียนพร้อมเพื่อนอย่าจะทำอะไรที่เป็นความดีต้องรอเพื่อนเพราะวันหนึ่งเขาก็จะจากเราไปวันหนึ่งเขาก็ต้องทิ้งเราไปแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราคือวิชาความรู้จงแสวงหาวิชาความรู้ให้เป็นเพื่อนจงศึกษาประวัติซอฮาบะห์จงเรียนรู้พวกเขาจงเรียนรู้จากบรรดาอุลามะที่อยู่ในอดีตเสมือนว่าเขาคือเพื่อนรักของเราคือผมพยายามบอกเสมอเลยว่าวันหนึ่งวันเนี้ยวันที่เราอาจจะต้องอยู่แบบเดียวดายก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครนี่จริงใจกับเรามากแค่ไหนวันนี้คือเราต้องใช้หลักวาระและบาระมาอยู่ให้มากๆเลยคือมีระยะการคบค้าสมาคมที่แบบไม่สามารถจะให้ทั้งหมดไม่สามารถจะหลีกหนีได้ทั้งหมดให้อยู่ในประมาณหนึ่งพอดีเผื่อใจไว้บ้างเพราะว่าวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้แล้วคนที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเผื่อใจไว้บ้างว่าวันหนึ่งเขาอาจจะดีกับเราก็ได้มันก็ไปสอดคล้องกับคำพูดของท่านอาลีบางสายรายงานบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะห์บิบฮาบีบักฮาวนันมาอัสาอัยยะกูนบากีดอกยอมันมาอับยิดบากีดอกฮาวนันมาอัสาอัยยะกูนฮาบีบักฮาวนันมายอมันมาท่านนบีหรือว่าท่านอาลีนะครับบางสายรายงานบอกว่าจงรักคนรักของท่านแค่ครึ่งหนึ่งเผื่อไว้ในอนาคตอาจจะเป็นคนที่ท่านเกลียดที่สุดก็ได้จงเกลียดเพื่อนของท่านหรือว่าคนที่ท่านเกลียดแค่ครึ่งหนึ่งเผื่อในอนาคตเขาอาจจะเป็นคนที่เรารักเขาก็ได้วันนี้เราอาจจะเกลียดคนนี้มากเลยก็ได้แต่ทำหัวใจให้ครึ่งหนึ่งเพราะวันหนึ่งเราอาจจะขอความช่วยเหลือหรือว่าเขามาช่วยเหลือเราก็ได้วันนี้เรารักคนเนี้ยเราคิดว่าเนี่ยคือเพื่อนแท้เราเลยเขาอยู่กับเรามาตลอดแต่วันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ทำให้เราต้องเกลียดเขามากที่สุดก็ได้นี่คือเรื่องจริงของการคบเพื่อนนี่คือเรื่องจริงของการคบเพื่อนถ้าหากว่าเราไม่มีจุดยืนในการคบเพื่อนแล้วเราก็กี่มากคนแล้วที่เพื่อนเนี่ยนำพาเราไปสู่หายนะจานหลายคนแล้วเพราะเพื่อนเนี่ยนำพาเราไปสู่หายนะเพื่อนเนี่ยทะเลาะกับคนนู้นเราเนี่ยไม่ได้ทะเลาะด้วยจังแต่เราไปโกรธแทนเขาด้วยแล้วพอไปวันเกียรมัดเราเองก็ต้องถูกสอบสวนไปด้วยนำพาเราไปสู่หายนะแล้วนำพาเราไปสู่หายนะแล้วฉะนั้นเรื่องของการคบเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อนดีเขาจะพาเราไปสู่ความดีเขาจะคอยเตือนเราในทุกการกระทำที่เรากระทำผิดเขาจะคอยชี้แนะเราให้เราทำความดีอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็รักเขาเพียงแค่ครึ่งเดียวรักเขาเพียงแค่ครึ่งเดียวนี่คือการคบค้าสมาคมกับเพื่อนแต่เราต้องคบเราต้องคบแม้กระทั่งคนดีและคนเลวไปด้วยกันเราต้องทำตัวเช่นที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่คือนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่กับคนดีและคนชั่วแต่สิ่งที่นบีอยู่ก็คือการให้ผลประโยชน์ทั้งคนดีและคนชั่วจะได้รับผลประโยชน์จากท่านนบีหมดเลยฉะนั้นถ้าเราอยู่วันนี้คนที่เขาไม่ดีกับเราเราคิดดีกับเขาว่าเราจะต้องให้ความดีกับเขาคนที่ดีกับเราเราอยู่กับเขาดีเราก็ต้องสนับสนุนให้เขาเป็นคนดีแล้วก็ให้ดีมากกว่าเขาให้ดีมากกว่าที่เราเป็นนั่นคือการคบเพื่อนนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องได้เรียนรู้ถึงการคบเพื่อนที่อาจารย์มูบารอกเนี่ยได้บอกแล้วก็ผมเนี่ยได้เสริมให้กับพี่น้องได้ฟังเพราะว่าเพื่อนนี่ถือว่ามีเป็นบทบาทที่สำคัญมากกับชีวิตแล้วถ้าหากว่าเราได้เพื่อนดีศาสนาเราก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราได้เพื่อนไม่ดีศาสนาที่ตัวเราก็จะเสียหายไปด้วย
ครับอาจารย์ครับวิธีการคบเพื่อนอย่างไรอาจารย์มูบารอกมีคำตอบแล้วก็จะเสนอให้กับพี่น้องครับใช่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์อดัมเล่าถึงเพื่อนในอดีตของอาจารย์อดัมผมก็นึกถึงเพื่อนผมคนหนึ่งนะแต่ด้วยกับการที่เขาเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีเสมอแม้ว่าตัวเขาจะไม่ดีทุกวันนี้เขาเป็นคนดีอดีตเนี่ยเขาเคยถามคำถามหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยบารอกบารอกผมไม่ได้ว่าผมเป็นคนดีหรือว่าอะไรแต่ตอนนั้นก็คือเราก็คบทั้งดีและไม่ดีแต่มีระยะห่างมาถามให้บารอกตอนนั้นเรียนซาลาวีอยู่นะถ้าเราเนี่ยใช้คำว่าเรากับนายด้วยนะเฮ้ยนายว่าถ้าเราเนี่ยจะกินเบียร์โดยเนียดว่าจะล้างสารในปัสสาวะเนี่ยมันได้ไหมเพื่อนเนี่ยเสพยาแล้วก็โดนตำรวจจับแล้วก็ต้องไปรายงานตัวที่ศาลทุกเดือนแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายเอาเหมือนเดิมอีกจะไปศาลแล้วทีนี้ฉี่ม่วงสิก็ไม่รู้เขาเล่นสูตรไหนเขาบอกว่ากินเบียร์แล้วก็มันจะล้างสารในปัสสาวะแต่ดูนะเขายังมาถามว่ามันจะฮาลาลไหมไม่ได้เนียดจะเมาแต่เนียดว่าจะล้างสารมากินเบียร์เนียดล้างสารจะได้ไหมเราก็ถามแล้วมันกึ่มมาล่ะเราก็คุยภาษาเพื่อนมันกึ่มมาล่ะมันกึ่มกึ่มนั่นแหละมันฮารามมันไม่เกี่ยวเพราะว่าอาจารย์ภาษาเพื่อนอาจารย์เนี่ยเด็กสมัยเนี่ยเขาไม่รู้กึ่มอะไรอาจารย์กึ่มดร.รู้ไหมครับกึ่มแปลว่าอะไรดร.รู้สมัยนู้นรู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเต็มคาราเบลไหมล่ะภาษานี้ได้ไหมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่กินเมานั่นแหละคือโตมาเราก็ได้เรียนรู้ว่าเนียตุสซอลิฮะเนี่ยเนียที่ดีเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีได้นะเนียที่ดีเนี่ยนะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของที่ไม่ดีให้ดีได้นะครับงั้นก็ให้คำตอบเพื่อนไปแต่อัลฮัมดุลิลละห์คนนี้ไม่เคยที่จะเลิกคบเพื่อนที่ดีไม่เคยเลยถึงแม้ว่าจะทำไม่ดีคบเพื่อนที่ดีไว้เสมออยู่กับเพื่อนที่ดีอยู่กับสังคมที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เราให้ความสำคัญกับเพื่อนที่ไม่ดีมากกว่าหายนะเกิดครับในสังคมเรามีทั้งเพื่อนที่ดีและไม่ดีแต่ต้องให้ความสำคัญกับความดีมากกว่าถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แต่ถ้าสิ่งที่เพื่อนทำมันดีอ่ะเราต้องให้เกียรติเขาต้องช่วยเขาหรือที่คนที่เราเกลียดน่ะคนที่เราไม่ชอบหน้าเลยแต่เขาทำดีอ่ะเราก็ต้องกดไอ้ความไม่ชอบของเราและยกในความที่ดีของเขาให้ขึ้นมานี่เราต้องหาเพื่อนที่จริงใจแบบนี้พี่น้องเอ้ยท่านอบูตอเลบรักนบีสุดใจออกรบแทนให้ยังได้นะลุงนบีนะออกรบแทนให้ยังได้เอาตัวเองเนี่ยออกหน้าแทนให้นบีมูฮัมหมัดหลานของตัวเองได้ตลอดเลยอ่ะแต่วันจะสิ้นลมน่ะนบีมูฮัมหมัดนั่งอยู่ข้างๆอ่ะบอกลุงจ๋ากล่าวนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์กล่าวนะฉันจะเป็นพยานให้กับลุงนะแต่ลุงอ่ะให้น้ำหนักกับคนไม่ดีมากกว่าถ้าให้น้ำหนักกับนบีมูฮัมมัดมากในวันนั้นอบูตอเลบกล่าวกะลิมอห์ไปแล้วแต่วันนี้เราเอามาเป็นบทเรียนอบูตอเลบให้น้ำหนักกับอบูญะฮันมากกว่าด้วยเหตุผลของอบูญะฮันที่ว่าเจ้าจะทิ้งศาสนาของเจ้าที่ปู่ย่าตายายเจ้าทำมาเหรอฟังเหตุผลแล้วมันมีน้ำหนักดังนั้นวันนี้เราอยู่กับสังคมพี่น้องมันมีเหตุผลหมดแหละทั้งดีและไม่ดีแต่ให้เราให้น้ำหนักกับความดีให้มากกว่าแล้วกันที่แรกจะไล่เป็นข้อไปว่าวันนี้เราจะเลือกคบเพื่อนที่ดีอย่างไรออกห่างจากเพื่อนที่ไม่ดีอย่างไรขอเปลี่ยนใหม่วันนี้เราทำตัวเป็นเพื่อนที่น่าคบก่อนเราต่างคนทำตัวเป็นเพื่อนที่น่าคบปุ๊บเดี๋ยวมันมารวมกันเองต่อให้วันนี้เราถูกเลิกคบเดี๋ยวเพื่อนที่ดีก็มาหาเราหรือไม่เราก็ไปหาคนที่ดีนั่นเองขอให้เรามั่นคงในความดีพี่น้องครับความดีตรงนี้ต้องเป็นความดีที่อัลลอฮ์พอพระทัยด้วยนะแล้วก็นิสัยของเราก็ต้องเป็นนิสัยที่คนอื่นนั้นมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์
อยู่แล้วสบายใจจะสไตล์ไหนก็ว่าไปนะครับแต่เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนพูดในเรื่องของตรงนี้ดีกว่าสิ่งที่ทำลายเพื่อนเป็นอย่างสุดท้ายสิ่งที่ทำลายเพื่อนที่ผมจะนำเสนอตรงนี้ก็คือ2ข้อด้วยกันพี่น้อง2ข้อด้วยกัน1คือความอิจฉานับภาษาอะไรกับความเป็นเพื่อนที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกหรืออะไรก็ตามจะถูกทำลายเพราะความอิจฉาพ่อแม้กระทั่งความดียังถูกความอิจฉาทำลายเลยพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกความอิจฉาเนี่ยยะกุลุลฮะซะนาตมันจะกินความดีกามายะกุลุนนารุลฮะตอบเหมือนที่ไฟมันกินฟืนน่ะความอิจฉามันกัดกินความดีหมดเลยพี่น้องไอ้ความดีในตัวเราก็กัดกินจากที่เคยช่วยเหลืองานศาสนาแต่พอเราเจอคนนี้ปุ๊บเอ้ยไม่ชอบอิจฉาเขาเห็นเขาได้ดีกว่าอิจฉาเขานี่ทำลายความดีในตัวเองไปแล้วไม่ได้ทำลายความดีในตัวใครเลยทำลายความดีในตัวดังนั้นเมื่อเห็นเพื่อนได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ดูออส่งท้ายให้เพื่อนด้วยแต่ถ้าหากเห็นเพื่อนลำบากเราช่วยเหลืออย่างน้อยกำลังใจเลยนะครับความดียังถูกกัดกินมิตรภาพที่ดีก็ถูกกัดกินเหมือนกันโดยความอิจฉานั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นเพื่อนฝูงขายที่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์สนับสนุนดีเลยขอให้ใช้ให้ดีแล้วกันอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นเพื่อนฝูงได้ดีได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้ได้ดีกว่าเดิมช่วยเหลือด้วยนี่สนับสนุนการความเป็นเพื่อนอย่างแน่นแฟนความเป็นเพื่อนอย่างแน่นแฟนพี่น้องสนับสนุนกันอย่าอิจฉากันและอย่างที่สองหัวใจพี่น้องหัวใจดวงนี้แหละพี่น้องที่เคยสร้างมิตรภาพที่ดีมันพลิกได้พี่น้องครับดังนั้นวันนี้ระวังหัวใจของเราให้ดีนะบางทีการที่เรารู้สึกไม่ดีขึ้นมาบางครั้งรู้สึกไปเองดังนั้นเมื่อมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีมาเกิดขึ้นในแก๊งเราในยะมาอะห์เราในวงเรามีคนมาบอกเฮ้ยเพื่อนเราเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้หรือไอ้คนนี้มันว่าเราอย่างนี้เพื่อนเราน่ะอิสลามสอนให้เรานั้นทำสองอย่างทำสองอย่างด้วยนะหนึ่งถ้าหากว่าตัวเราเป็นคู่กรณีมันมีอยู่สองส่วนแหละหนึ่งกับหนึ่งหรือฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งตาใบยะนูอย่างแรกเลยคุยข้อเท็จจริงกันก่อนคุยข้อเท็จจริงกันก่อนถ้ารักกันจริงเพื่อนรักกันจริงอย่าฟังคำใครสามีภรรยาก็เหมือนกันสมัยนี้ฟังเฟซบุ๊กเยอะสมัยนี้เนี่ยโอ้โหฟังคอมเมนต์เยอะคอมเมนต์รู้อะไรล่ะถูกใจก็ดันไม่ถูกใจก็ไม่สนเราก็จะเจอแต่คนที่ดันอารมณ์อย่างเดียวฟังกันในครอบครัวฟังกันในเพื่อนทำความเข้าใจคุยข้อเท็จจริงก่อนอย่างแรกตะใบยะหนูคุยข้อเท็จจริงก่อนเป็นอย่างไรดีว่าดีไม่ดีแก้ไขกันอย่างที่สองถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ใช่คู่กรณีแต่ปรากฏว่าเราเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มระหว่างหนึ่งกับสองเนี่ยฟะอัสลิฮูอัสลิฮูทำการปณีปนอมใบนะอะขอไว้กลุ่มระหว่างพี่น้องของท่านตรงนี้อิสลามไม่ได้สอนให้เลือกข้างไม่ได้สอนให้เลือกข้างก่อนแต่ให้ยืนอยู่บนความดีเนี่ยแหละยืนบนความดีแล้วก็ซูลุห์กันให้เข้าใจกันว่าไอเหตุที่มันเกิดเป็นแบบนี้แกผิดนะแกเข้าใจผิดนะทำความเข้าใจกันนี่พอเวลามีปัญหากันพี่น้องครับแก้ไขด้วยหลักการของอันอิสลามแก้ไขด้วยหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางไว้ให้ยะมาอะห์ของเราจะเข้มแข็งนะครับช่วยเหลือกันในความดีสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนเสมอนะครับดังนั้นวันนี้การที่เราบางทีถ้าหากว่าเพื่อนคนนั้นนะครับยิ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในศาสนาด้วยกันแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นญาติหรือพี่น้องเราต้องรักเขาให้มากแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องด้วยอันบิรุอัลันบิรความดีเหนือความดีเลยพี่น้องได้ทั้งญาติพี่น้องด้วยแล้วก็ได้ทั้งความดีที่เรามีเพื่อนที่ดีด้วยดังนั้นคบเพื่อนที่จะถามหาเราเพื่อเข้าสวรรค์ในวันกิยามะห์นะแล้วก็ระวังอย่าคบเพื่อนที่หาเราว่าอัลเลาะห์จ๋ามันอยู่ไหนเอาลงนรกมากับฉันด้วยนะครับ
เพื่อความสำเร็จความสุขของเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และอย่างสุดท้ายเพื่อนที่เราทิ้งไม่ได้คือเพื่อนในกูโบทิ้งไม่ได้วันนี้นะห้องเดียวกันน่ะไปเที่ยวกันน่ะอาจารย์มาเถอะมี2เตียงนอนกัน6คนน่ะมาสินอนด้วยกันได้ไม่รังเกียจมานอนด้วยกันมากินข้าวมาจานเดียวกันมาเพื่อนกันแต่เวลาลงกูโบห้อง VIP หลุมใครหลุมมันหลุมใครหลุมมันตะโกนบอกมาลาอิกะห์เอ้ยนั่นเพื่อนฉันอย่าไม่ได้เพราะเราก็กังวลกับอามันเรานั่นแหละดังนั้นเพื่อนที่จะอยู่กับเราในวันสุดท้ายเมื่อเราไม่มีใครคืออามันที่ซอและอย่าลืมเพื่อนคนนี้นะครับและสิ่งที่เพื่อนที่ควรทำให้กันเสมอดูอาให้กันแม้เขาไม่รู้ดูอาให้กันแม้เขาไม่รู้นะครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนจะให้กับเพื่อนได้โดยไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวดูอาให้กันแต่ถ้ามากได้มากกว่านั้นอัลฮัมดุลิลละเราจะเป็นเพื่อนที่คนอื่นรักแล้วเราก็จะให้ความรักกับเพื่อนอย่างที่คนอื่นนั้นรักเรานะครับก็ทำอยู่แล้วครับอาจารย์มุบารอกนะครับก็ได้ขยายความให้พี่น้องได้ทราบนะครับถึงความสัมพันธ์ของการคบค้าคบเพื่อนนะครับแล้วก็ท่านได้ทิ้งท้ายถึงเพื่อนที่สำคัญที่สุดก็คือการงานของเรานี่เองในวันสุดท้ายนะครับพี่น้องครับการคบเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เราต้องมีลิมิตในการคบในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าคบกันถึงขั้นแลกเปลี่ยนกางเกงในกันได้นี่ก็อย่าเลยนะฮะเพราะว่ามีเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเจอในเด็กขอเนี่ยขำกันใหญ่เลยเนี่ยบอกฉันวันนี้กางเกงในเปียกขอยืมกางเกงในหน่อยได้ไหมอย่างนี้คือมันก็จะเกิดความเสียหายให้มันพอดีนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนเขาไม่ให้เนี่ยก็อย่าไปโกรธเขานะฮะไม่ใช่ว่าเองมันไม่ใช่เพื่อนรักใครต่อไปกางเกงในไม่ให้อะไรเงี้ยมันไม่ได้รักกันจริงนี่วาอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่คือความคิดแบบนี้คือต้องเลิกคิดไปเลยนะครับคือคบค้ากันด้วยกับบนพื้นฐานความยำเกรงความดีนะครับความสะอาดนะครับอย่าคบค้ากันด้วยกับความชั่วสนับสนุนในเรื่องการทำผิดสุดท้ายนะครับผมมีถึงแม้ว่าเราจะต้องอยู่คนไม่ดีนะครับเพราะว่าเพื่อนเรามันมีหลากหลายแต่พยายามหลีกให้ไกลจากคน5ประเภทนะครับคน5ประเภทนี้คนแรกนะคือถ้าหากว่าเราเจอคนที่ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวกชอบแบ่งชอบแบ่งเพื่อนพี่น้องอย่าไปคบกับคนพวกนี้คือเราคบได้แหละแต่ว่ามีระยะที่ไกลมากเลยเพราะว่าคนพวกนี้นะครับมีแต่จะนำพาความเสียหายความเกลียดชังมาให้ญะมาอะห์ของเรานะครับวิธีการยังไงรู้ไหมฮะหมายความว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยชอบแบบว่าเฮ้ยเราสองคนไปนี่ดีกว่าไม่ต้องไปบอกพวกนั้นหรอกหรือว่าทำกันพยายามสร้างรอยแตกแยกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลามีอะไรก็จะคุยเฉพาะคนลักษณะอย่างเงี้ยคืออย่าไปคบเพราะว่าถ้าคบแล้วเนี่ยมันมีแต่สร้างความเสียหายนะครับคนประเภทนี้ต้องหลีกให้ไกลเลยคนประเภทที่สองคือเรียกร้องความสนใจคนที่ประมาณว่าเอ้ยเราเนี่ยนะยังเป็นคนที่อย่างนู้นเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบคือพูดแต่ตัวเองให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีหรือเรื่องดีก็ตามนะคนลักษณะอย่างเงี้ยมีแต่จะนำพาความเศร้ามาสู่กลุ่มและทำให้เพื่อนเนี่ยรู้สึกไม่ดีไปด้วยนะครับคือคบกันเนี่ยเวลาที่เราคบกันเนี่ยเราต้องไม่นำเรื่องที่ไม่ดีมาบอกเล่าอย่างมากมายอย่างน้อยเราต้องรักษาความรู้สึกของคนในกลุ่มนะครับให้อยู่แบบเสถียรให้สมดุลให้เกิดความดีให้เกิดความรักให้เกิดความสบายใจที่เราคบกันไม่ใช่เจอกันทีไรก็มีแต่เรื่องตัวเขามีแต่เรื่องตัวเขาแล้วก็มีแต่เรื่องตัวเขาเรียกร้องความสนใจอย่างเดียวเลยนะครับประเภทที่3คือขยายเรื่องราวนะครับพยายามเป็นคนที่ชอบขยายเรื่องราวหมายความว่าเรื่องมันนิดเดียวอ่ะแต่ชอบขยายให้มันใหญ่โตมโหฬารเรื่องมันเล็กแต่เรื่องทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่และลักษณะอย่างนี้ก็จะนำความเสียหายความพินาศมาสู่เราเช่นเดียวกันนะครับประเภทที่4ก็คือเฝ้าจับผิดไปหมดเลยนะครับอยู่ในกลุ่มเนี่ยคอยจับคนนู้นคอยจับคนนี้คอยจับคนนั้นดูสิเนี่ยไอ้นี่อีกแล้วดูสิอันนั้นอีกแล้วดูสิเนี่ยผิดอีกแล้วคือคอยจับแล้วก็สืบเสาะหาความผิด
ของเพื่อนของชาวบ้านอย่าไปคบคนพวกนี้เพราะจะนำพาเราสูญสิ้นนะครับความดีในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยนะครับประเภทที่5ประเภทสุดท้ายประจบสพคือคนที่ชอบมาชมเราอย่างมากมายอันนี้นบีบอกเลยถ้าหากว่ามีคนมาชมเราเยอะๆมีคนมาชมเราจนเกินไปเนี่ยให้เอาดินขว้างใส่หน้ามันเลยเพราะคนประเภทนี้ไม่จริงใจคนที่ชอบพูดชมเราพูดให้เราดีเกินไปเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นมาเจอบางอามีเนี่ยโอ้โหบางอามีวันนี้แต่งตัวเท่มากเลยมาชาอัลเลาะห์หล่อเลยไม่เคยมีใครหล่อเท่าบางอามีมาก่อนเลยอะไรลักษณะเงี้ยพอมาเจอหมัดโอ้โหหมัดมาชาอัลเลาะห์วันนี้หมัดหน้าตาดีจังดูแว่นสวยโอ้โหมาหมัดนี่ขนาดแกยังดูเท่อยู่เลยคือคนลักษณะที่ชอบชมอ่ะโอ้ยเธอวันนี้หน้าขาวผ่องจังเลยนะมาชาอัลเลาะห์ไม่เคยมีใครหน้าผ่องอย่างเธอเลยคือลักษณะเนี่ยคือไม่จริงใจคบยังไงเขาก็ไม่จริงใจอ่ะแล้วความไม่จริงใจของเขาเนี่ยอันตรายด้วยเพราะว่าการประจบของเขาเนี่ยมันทำให้เราบางทีเนี่ยลอยแล้วก็เหลืองกับตัวเราเองนะครับฉะนั้นคน5ประเภทเนี่ยพยายามหลีกให้ไกลนะครับแล้วก็พี่น้องครับอย่างที่อาจารย์มุบารอกได้ทิ้งท้ายว่าเพื่อนที่ดีสุดที่จะอยู่กับเราในหลุมกุบอร์ก็คือการงานของเราเองวันนี้เราต้องคบค้าตัวเราเองแล้วก็คบค้าความรู้เพื่อที่จะได้มีเพื่อนที่ดีในหลุมกุบอร์นะครับแล้วก็ขอให้ลอซูลตะอาลาปกป้องญะมาอะห์ของเราให้อยู่กับการวนเวียนแสวงหาความรู้แล้วก็การตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เราอยู่ในสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจการคบค้าสมาคมของเราในวันนี้ไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นเลยนอกจากเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพวกเราจะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตักวาเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของคุณงามความดีบนพื้นฐานความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิซมิวัลอุดวานและเราก็จะไม่ช่วยเหลือกันในเรื่องราวของความชั่วร้ายที่ไปฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะคบกันจริงใจต่อกันและจะขอดุอาให้กันและสนับสนุนกันนี่คือเพื่อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจแล้วอนุมัติให้เราคบกันและขอให้เป็นที่พวกเราอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ก็จากลาพี่น้องไปนะครับก็ขอให้ละซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนอาจารย์มุบารอกนักนาวาแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนในเรื่องของอาหารในเรื่องของสถานที่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้อะไรฮะให้แนวความคิดหรือว่าให้ข้อเสนอแนะดีๆกับพวกเรานะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจารย์มีอะไรมั้ยโอเคอาจารย์บอกเดี๋ยวยาวเดี๋ยวเที่ยงคืนงั้นขอจากลากับเพื่อนไว้แค่นี้แล้วกันนะเพื่อนนะครับครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์